พอพูดถึงระบบในเลือดนะคะลักษณะของสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดเนี่ยค่ะภายในเลือดนะคะจะมีโลหะวัตถุนะคะหรือว่าพิกเมนต์เนี่ยไม่เหมือนกันก็เลยจะทำให้เราเห็นสีของเหลวของเลือดเนี่ยค่ะไม่เหมือนกันเลือดปูสีอะไรอะไรนะคะเลือดปูสีเลือดปูอะคะถ้าเป็นในสภาวะปกตินะคะที่แบบมันไม่ได้รับออกซิเจนก็คือไม่มีการเลือดเป็นแก๊สเนี่ยมันจะเป็นสีใสเกือบจะไม่มีสีผมก็เห็นเลือดปูนะสีมันจะแบบเหลืองๆหน่อยไม่ใช่มันอะไรนะอะไรนะก็เล่นมุกปลาเลยครับปลาเลยครับแต่ถ้ามันได้รับออกซิเจนนะคะก็คือพอเปลี่ยนมาเป็นเลือดแบบเลือดดีแล้วนะคะหรือว่าตอนที่มันตายแล้วแล้วเราแบบแกะตัวมันออกมาค่ะแล้วก็มันสัมผัสกับออกซิเจนนะคะมันก็จะเปลี่ยนเป็นสีฟ้านะคะพุ่งปูมันไม่ได้เชิงแบบฟ้าแบบพัดเทวอะไรนี้นะคะมันเป็นแบบสีฟ้าอ่อนๆนะคะคุณพลอยก็ไม่เคยเห็นเลยค่ะนั่นแหละเคยได้ยินสำนวนที่เขาว่ารีดเลือดกับปูเพราะว่ารีดเลือดกับปูคือเหมือนกับไปเอาของจากคนที่ไม่มีอะไรอ่ะรีดเลือดกับปูคือถ้าในปกตินะคะเมื่อก่อนเราจะคิดว่าปูมันไม่มีเลือดแต่จริงมันมีนะคะเพียงแค่ว่ามันเลือดมันไม่ได้เป็นสีแดงแค่นั้นเองแล้วทำไมเขาไม่รีดเลือดกับปูไม่รู้เหมือนกันเลยทำไมต้องรีดเลือดกับปูนะคะถ้านะคะกลุ่มแรกนะคะระบบกลุ่มแรกนะคะก็คือกลุ่มที่มีฮีโมโกลบินนะคะฮีโมโกลบินก็จะทำให้เลือดเนี่ยนะคะเป็นสีแดงสดเมื่อได้รับออกซิเจนนะคะเป็นที่มาเวลาเราพูดถึงเลือดแล้วมันเป็นเลือดดีนะคะก็คือเลือดที่มีปริมาณออกซิเจนสูงนะคะเราถึงบอกว่ามันเป็นสีแดงสดนะคะเป็นเลือดดีนะคะดังนั้นตัวฮีโมโกลบินเนี่ยค่ะก็จะพบได้ในพวกวัวทิเบตนะคะก็คือพวกสัตว์มีกระดูกสันหลังนะคะทั้งหลายนะคะวัวทิเบตยกเว้นนะคะในพวกปลาบางกลุ่มนะคะแต่ในกลุ่มไม่ได้หารายละเอียดมาเพราะว่าพวกกลุ่มไหนบ้างที่มันไม่ได้มีฮีโมโกลบินนะคะก็จะเป็นพวกนั้นนะคะนะจะมีผมซื้อไม่อยากออกกล้องมาถ่ายแบบค่าตัวแพงนะคะแล้วไส้เดือนดินค่ะไส้เดือนดินค่ะก็คือเลือดมันมีสีแดงเหมือนกันค่ะพวกไส้เดือนดินอย่าบูลลี่น้องนะคะถ้าเราได้ผ่าไส้เดือนนะคะเร็วๆนี้นะคะเราก็จะอยากว่าเลือดมันเป็นสีแดงนะคะนอกจากเวอร์ทิเบตแล้วนะคะเวอร์ทิเบตคือสัตว์มีกระดูกสันหลังนะคะดังนั้นมันก็จะมารวมทั้งหมดทั้งปลาครึ่งบกครึ่งน้ำเลื้อยคลานสัตว์ปีกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะคะเราจะเรียกกลุ่มสัตว์มีกระดูกสันหลังว่าเวอร์ทิเบตหอยแครงหอยใช่ค่ะหอยแครงอ่ะนะคะหอยแครงเป็นอยู่ในกลุ่มพวกมารีนนะคะพวกสัตว์ที่อยู่ในทะเลในน้ำนะคะมันไม่ได้อยู่ในเวอร์ทิเบตนะคะแต่ว่ามันมีสีแดงด้วยนะคะในกลุ่มอินเวอร์ทิเบตเนี่ยนะคะก็คือถ้าเป็นอินเวอร์ก็คือพวกที่มีกระดูกสันหลังนะคะบางกลุ่มเหมือนหอยที่เมื่อเราบอกเมื่อกี้นะคะหอยแครงนะคะมีแครงหอยคลามนะคะเยอะแยะมีเยอะแยะเฮ้ยถ้าอินเวอร์เตอร์เหรอประหยัดไฟประหยัดไฟค่ะต้องใช้ระบบอินเวอร์เตอร์นะคะแอนาลิตก็คือพวกไส้เดือนดินนะคะนะคะมีโลหะวัตถุพวกฮีโมโกลบินอยู่นะคะจะเป็นสีแดงสดเมื่อได้รับออกซิเจนก็คือตอนที่มันมีปริมาณออกซิเจนสูงนะคะและนะคะจะเป็นสีแดงเข้มหรือว่าออกโทนแบบมืดๆหน่อยดำๆค่อนไปทางแบบดำหรือว่าม่วงเข้มๆนะคะนั่นคือเมื่อไม่มีออกซิเจนก็คือเป็นเลือดที่ส่งมาจากส่วนต่างๆของร่างกายเราอะค่ะอันนั้นจะเป็นที่เราเรียกว่าเลือดเสียนะคะแต่จริงๆแล้วมันก็ไม่ใช่ว่าเลือดเสียนะคะมันแค่ว่ามันเปลี่ยนจากสีแดงสดอะเป็นสีแดงเข้มเพราะว่าปริมาณออกซิเจนมันลดลงนี่คือกลุ่มฮีโมโกลบินนะคะกลุ่มที่สองนะคะก็คือกลุ่มของฮีโมไซยานินนะคะกลุ่มของฮีโมไซยานินเนี่ยนะคะจะเป็นไปทางสีฟ้านะคะดังนั้นพวกในพวกมอลลัสก้านะคะพวกมอลลัสก็คือพวกหมึกพวกหอยนะคะและก็นะคะในกลุ่มของพวกอาร์โธพอดนะคะอาร์โธพอดเนี่ยคือพวกแมลงนะคะพวกแมลงและนะคะกลุ่มของแคทเทเชียนนะคะแคทเทเชียนเป็นพาร์ทหนึ่งนะคะก็คือเป็นกลุ่มย่อยกลุ่มหนึ่งที่อยู่ในพวกอาร์โธพอดนะคะแต่แคทเทเชียนเนี่ยมันจะเป็นสัตว์ขาพ่อที่อยู่ในน้ำหรือว่าอยู่ในทะเลเป็นส่วนใหญ่ก็คือพวกกุ้งพวกปูตั้ง
ียนก็คือไฟล่องใหญ่ของมันจะเป็นอะโทรพอดนะคะแล้วมันก็จะมีคลาสย่อยๆลงไปมีจักรจันทร์มีค่ะมีจักรจันทร์ทะเลมันเป็นปูมันเป็นปูปูจักรจันทร์ปูจักรจันทร์กินได้แต่คุณไม่เคยกินกุ้งกับแมลงสาบทะเลยังเป็นสปีชีส์เลยกุ้งกับแมลงสาบทะเลอยู่ในไฟล่องเดียวกันค่ะเพราะว่าแมลงสาบก็คืออยู่ในอาร์โทรพอดเหมือนกันแล้วแมลงสาบบกแมลงสาบบกก็เหมือนกันอาร์โทรพอดเหมือนกันเพียงแค่ว่าไอ้แมลงสาบบกมันก็อยู่ข้างบนแต่ถ้าแมลงสาบทะเลมันก็อยู่ในทะเลแล้วลักษณะคล้ายกันไหมน่าจะคล้ายๆกันคุณผมเคยเห็นหนังไอ้แมลงสาบทะเลได้ยังไงเชื่อมันเป็นร่องๆเลยมันน่ากลัวค่ะคล้ายๆกุ้งใช่ไหมก็ไม่ใช่จ้างมาพวกนี้ส่วนใหญ่แล้วอ่ะพวกแมลงอ่ะมันจะเป็นพวกสัตว์ดึกดำบรรพ์ที่มีมาตั้งแต่สมัยนานแล้วแล้วมันก็จะอายุยืนยาวนะคะอยู่ได้ถึงปัจจุบันเพราะว่าลักษณะการปรับตัวของมันอ่ะมันจะอยู่ได้เรื่อยๆเหมือนแมลงสาบอะค่ะกินอะไรก็ได้มันกินหมดเลยนะคะมันก็เลยทำให้เขาเรียกอะไรอ่ะการทะเลทางธรรมชาติคือมันสามารถปรับตัวอยู่กับธรรมชาติได้มันก็เลยมีมาตั้งแต่สมัยโบราณจนปัจจุบันนี้มันกินคนไหมครับมัน ถ้าสมมติเรายังมีชีวิตอยู่มันก็ไม่กินเราค่ะ มันน่าจะโดนเรากระทืบไปก่อนนะคะมันจะสลายมันน่าจะกินมันกินเรามันไม่กินเราแบบตอนที่เรายังมีชีวิตอะไรสาบทะเลลงไปเสือหาดูครูเคยได้ยินแต่ชื่อแต่ว่ารู้ว่ารู้ว่ามันอยู่ในกลุ่มพวกสัตว์ถามข้อนี่แหละมาเลยสาบทะเลอุ้ยมีตัวใหญ่แบบใหญ่มากใหญ่มากเลยนะกินได้ไหมกินได้ไหมเราเพราะว่ากินได้ครับมาเลยสาบพวกเขาพวกเหมือนกันกินได้ครับมาเลยสาบมีเนื้ออยู่หมายถึงกินได้ไม่ใช่หมายถึงมาเลยสาบทะเลไม่ใช่มาเลยสาบเหมือนมัดเลยอ่ะแล้วมาเลยสาบมันบอกเขาบอกกินที่มันกินเขากินกันผมเคยเห็นในป่าตัวใหญ่เขากินโปรตีนสูงใช่ครับโปรตีนสูงมากแต่มันจะบินๆหน่อยแต่ถ้าเป็นพวกกลุ่มอื่นของแมลงอ่ะถ้าเป็นกลุ่มอื่นของพวกแมลงถ้าเป็นกลุ่มอื่นของที่แมลงเหมือนพวกตะแตนพวกจิ้งหรีดแต่พวกนี้กินได้เคยกินไหมคะพวกแมลงทอดอะค่ะจะเป็นแหล่งโปรตีนแบบด้วงด้วงด้วงสามด้วงด้วงสามด้วงแล้วพวกนี้คุณไม่เหมือนกันด้วงแต่ถ้าเป็นพวกนักกาแฟพวกอะไรพวกนี้จิ้งหรีดกินจิ้งหรีดค่ะกรอบกรอบเต้นเลยเมื่อกี้พูดถึงฮีโมไซแอนินนะคะก็คือมันจะเป็นสีฟ้านะคะเมื่อได้รับออกซิเจนนะคะก็เป็นสีฟ้าอ่อนๆนะคะแต่ถ้าเป็นช่วงที่นะคะมันมีออกซิเจนต่ำนะคะไม่มีออกซิเจนเนี่ยนะคะก็จะเป็นสีใสเกือบไม่มีสีนะคะกลุ่มต่อมานะคะก็คือฮีมีอีริปินนะคะฮีมีอีริปินเนี่ยจะพบในกลุ่มมารีนอินเวอร์ทิเบตนะคะมารีนคืออะไรคะมารีนคือเรือ มารีนคือเรือนะคะมารีนคือเขาพูดถึงน้ำที่อยู่อาศัยที่อยู่ในน้ำนะคะอินเวอร์ทิเบตก็คือไม่มีกระดูกสันหลังนะคะอินเวอร์นะคะไม่มีกระดูกสันหลังเขาก็จะพูดถึงกลุ่มที่อยู่ในน้ำแล้วก็ไม่มีกระดูกสันหลังนะคะยกตัวอย่างเช่นนะคะพวกbranchiopod หรือว่า branchiopoda นะคะพวกนี้จะเป็นกลุ่มเดียวกับพวกคาร์เทเชียนก็คือเป็นสัตว์ขาข้อเหมือนกันนะคะแต่นะคะอยู่ในทะเลนะคะเป็นแมลงทะเลนะคะจะคล้ายๆกับพวกไรน้ำนะคะตัวไม่ได้ใหญ่มากนะคะมีแบบขาเป็นข้อคล้ายๆพวกกุ้งพวกนั้นนะคะอยู่ในกลุ่มคาร์เทเชียนแล้วปิงทะเลปิงทะเลถ้าเป็นปิงทะเลจะอยู่ในไฟลัมเอ็กไคโนเดอร์มาต้ามันคืออะไรวะปิงทะเลจะอยู่กลุ่มเดียวกับพวกดาวทะเลพวกมันเรียกสีอะไรพวกนั้นเหมือนกันพวกนั้นก็มีเลือดสีม่วงหรือเปล่าเลือดเขาปิงเอาไว้พวกเนี้ยส่วนใหญ่มันจะยังใช้ระบบน้ำระบบน้ำครับระบบน้ำกินน้ำแต่ถ้าเป็นปิงแบบปิงบนบกอ่ะเคยเห็นใช่ไหมคะปิงที่แบบเคยดมดูดด้วยอ่ะนั่นแหละที่มันดูดเราอ่ะครูไม่แน่ใจว่าเลือดเป็นสีอะไรนะแต่ว่ามันพอมันกินเลือดเราไปมันก็เป็นสีแดงนะคะพวกที่มีลิปินนะคะที่มีลิปินเนี่ยจะเป็นสีม่วงหรือว่าสีชมพูนะคะเมื่อได้รับออกซิเจนนะคะแต่ถ้าไม่ได้รับออกซิเจนก็จะเป็นสีใสนะคะไม่มีสีกลุ่มสุดท้ายนะคะก็คือกลุ่ม
ลุ่มพวกคอโรฟูออรินนะคะคอโรฟูออรินเนี่ยจะเป็นสีเขียวนะคะเมื่อได้รับออกซิเจนนะคะและจะเป็นสีแดงนะคะเมื่อไม่มีออกซิเจนโกมันไม่เป็นสีน้ำตาลนะคะพบในกลุ่มของแอนเนลิดนะคะซึ่งแอนเนลิดเนี่ยถ้าเป็นพวกไส้เดือนดินเนี่ยนะคะเราจะเห็นเป็นพวกฮีโมโกลบินเป็นสีแดงนะคะแต่ถ้าเป็นแอนเนลิดในกลุ่มของโพลิคิดนะคะโพลิคิดก็คือพวกไส้เดือนทะเลนะคะไส้เดือนทะเลหรือว่าแม่เพียงลองเจอรูปดูนะคะมันคล้ายๆไส้เดือนแต่ว่ามันจะมีไอ้ที่ไอ้ตัวมันนะคะมันจะมีเท้ายื่นออกมาใหญ่กว่าพวกไส้เดือนถ้าพวกไส้เดือนเนี่ยคือตัวมันจะแบบเมือกๆหน่อยใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นพวกไส้เดือนทะเลนะคะแม่เพียงเนี่ยเราจะเห็นเขาเรียกมันว่าเป็นกรอบสีเต้จะเห็นแบบที่ข้อมันนะคะก็จะมีเท้าเนี่ยยื่นออกมาไม่นะมันเหมือนสแกนจะมันไม่เหมือนสแกนมันเมื่อกว่านะคะเพราะว่ามันอยู่ในน้ำพูดต่ออันนั้นไม่ได้อะพูดแต่งานกี่ปีแล้วครับพูดอะไรอยู่ว่าเข้าในองค์กรจะเป็นเรื่องว่าแบบเฮ้ยองค์กรต้องถามอะไรสักอย่างหรือว่าจะปวดไส้เดือนทะเลคุยไม่ตกภาษาเพื่อนเลยต่อไม่ต้องถามว่ามันเต็มมากี่คุณแล้วถ้าในความคิดก็หลายร้อยคนเลยความคิดโอเคมีแม่เป็นเจ้าไปเจ้าไปไอ้ดอนเลยไส้เดือนค่ะน่ารักมากค่ะต้องไปเจอตัวจริงนะคะมีแบบพวกในมิวเซียมแต่ตัวไหนน่ารักสุดไปมวยใครยังไม่รู้ไม่นึกถึงเหตุการณ์ที่ตัวเองไปเจอมานะคะพบว่าตอนสมัยเรียนอ่ะมันจะมีวิชาหนึ่งก็คือของสาขาพูนะคะมันจะเป็นวิชา ecology ก็คือระบบเป็นศึกษาเกี่ยวกับระบบนิเวศแล้วสมัยครูเรียนที่ปัตตานีนะคะแล้วหลังมอมันจะเป็นป่าชายเลนมีเป็นทะเลแล้วก็ป่าชายเลนนะคะวิชาอีโคก็คือเราจะต้องลงไปสำรวจป่าชายเลนว่ามันมีสิ่งมีชีวิตอะไรบ้างและที่พีคกว่านั้นก็คือมันเป็นช่วงแบบน้ำแบบกำลังลงอะค่ะแล้วก็ถ้าเป็นช่วงแบบพระจันทร์เป็นช่วงหรืออะไรประมาณนี้ค่ะพวกแม่เพียงหรือว่าไส้เดือนทะเลค่ะมันจะขึ้นมาผสมพันธุ์กันตรงบริเวณที่มันเป็นโคลนแล้วต้องมีน้ำคือไม่ได้ใจว่าคุณมีอะไรใช้เพื่อนหรือเปล่าเนี่ยหาลูกเจอแล้วคุณลูกไม่โอเคหาลูกเจอกูบอกว่ากูคุณลูกแล้วผมยิ่งไม่ได้แม่เพียงแม่เพียงอยู่ที่เองเอามากินของพี่ใช่ไหมมันได้ค่ะเกี่ยวอะไรได้ไหมมันดีๆอ่ะแล้วมันมีแบบมีข้อแบบออกมาแบบมีเดี๋ยวเล่าได้ไหมอะไรกันอะไรกันซาลามันเลยผมเชื่อผมฟังผมว่าขนลุกแล้วอ่ะคุณจะเซฟรูปนะคะแล้วคุณจะส่งมาดูเออตอนนี้ก็ได้ผมค่ะตรงสีแดงมืดๆนี่คือมันอยู่ในเส้นเลือดดำไหมปะอันไหนตกม่วงก็ไม่มีออกซิเจนใช่ค่ะก็คือมันพอมันมีออกซิเจนต่ำที่มันมาจากส่วนต่างๆของร่างกายเราอะค่ะมันเปลี่ยนสีด้วยไงมันคือพอลงวัตถุตรงนั้นนะคะมันจะถูกทำลายพอมันไม่มีออกซิเจนใช่ไหมมันก็คือสีค่ะใช่สีของมันก็เหมือนของเราอะถ้าเป็นในเลือดแดงอะค่ะเลือดแดงของเรามันจะมีอายุใช่ไหมพอมันหมดอายุการทำงานของมันมันก็ถูกส่งไปทำลายที่บริเวณตับตับก็จะเอาไอ้ลงวัตถุสีแดงนั้นอะไปสร้างพวกน้ำดีพวกเนี้ยแต่ว่ามันไม่ได้เป็นสีแดงสดแล้วไงมันจะเป็นสีแดงที่แบบน้ำดีสีอะไรน้ำดีออกสีแบบสีแบบจริงๆเหมือนอุจจาระเราอะค่ะสีแบบไม่ใช่ม่วงเหลืองเข้มๆพวกนี้ที่เขียนบรรยายมีต่ำไหมที่เขียนบรรยายอะนี่มีมันคืออันบนใช่ไหมอันบนเอองงว่าต่ำหรือไตงงว่าต่ำไตอยู่ข้างหลังแล้วมีนั้นไม่ต่ำอ่อนไหมมีใช่ไหมแอบอยู่ตรงลำไส้ใหญ่นี่คือแม่เพียงมันตั้งท้องแ
ูมันไม่ใช่มะขามค่ะต้นขามคือเยื่อมันจะเห็นมันตัวมะขามตัวมันมีมันตัวเล็กกว่าถ้ามะขามเราจะเห็นมันไม่ใช่มะขามมันจะเห็นไอ้ข้อตรงเนี้ยใหญ่ๆหน่อยแต่ว่าแม่เพียงทะเลอ่ะข้อมันจะเป็นไส้เดือนใช่ไม่ใช่ข้อมันจะเป็นไส้เดือนข้อมันเหมือนไส้เดือนก็คือข้อจะเล็กๆแต่ว่าตรงเนี้ยค่ะมันจะมีเขาเรียกว่ามันเป็นเหมือนกับขนไม่ใช่ขนครีมตีเป็นคล้ายๆกับบีบยืดออกมาขนเรียกซีเต้นะคะคล้ายๆกับขาที่แบบยืดออกมาเพื่อช่วยในการแบบว่ายน้ำของมันมันก็ไม่ใช่เชิงเป็นครีมใช่ไหมโก้มองหน้าคุณหน่อยคุณรู้มีความสวยไหมคะมันคล้ายๆค่ะแต่ว่าตัวมันก็คือมันจะแบนๆกว่าถ้าไส้เดือนมันจะตัวกลมๆแต่พวกนี้จะเป็นแบบแบนๆกว่าสปาเกตตี้แช่เกลียดมันไม่อร่อยแล้วพวกเขียนเนี่ยไส้เดือนทะเลจ้ะผมว่าลูกพี่ก็ทักอะค่ะดูลูกคนลูกเลยนะเหลือหนักกว่าแล้วเอาคุณแล้วไปจบที่พีกว่านั้นคืออาจารย์อะพาไปแล้วก็มันเป็นช่วงที่แบบพอน้ำกำลังจะลงใช่ไหมคะน้ำกำลังจะลงแล้วลุ่มพื้นนะคะนึกถึงป่าชายเลนมันก็จะเป็นเหมือนเป็นแอ่งน้ำนิดหน่อยนะคะแล้วมันเป็นช่วงที่แบบพระจันทร์ถ้าเป็นคืนช่วงพระจันทร์เต็มดวงอะค่ะพวกเนี้ยส่วนใหญ่แล้วมันจะชอบขึ้นมาผสมพันธุ์กันอยู่ข้างบนนะคะอยู่ตรงโรแมนติกจันทร์แถวโคนนะคะจันทร์แถวโคนแล้วนะคะคือปกติอ่ะแบบถ้าเราลงป่าชายเลนเนี่ยเราจะไม่ใส่รองเท้ากันนะคะจะไม่ใส่รองเท้ากันปรากฏว่านะคะพอเดินไปถึงสักพักนึงนะคะฝนเริ่มลงนะคะเราก็เลยแบบต้องรีบเดินหน่อยอาจารย์บอกให้เดินหน่อยแล้วมันจะเป็นทางกั้นมันจะเป็นทางน้ำหรือประมาณเนี้ยประมาณโต๊ะนึงนะคะตอนแรกคือกูเห็นเพื่อนกูเดินแล้วแหละมันวิ่งกลับกันว่ามันวิ่งกลับทำไมพอเดินไปถึงนั่นแล้วแหละอยู่กันในนั้นแหละค่ะมันผู้เซนเทเลโออยู่กันแบบเต็มกับตัวแต่แค่แบบอยู่อย่างนี้แล้วคือถ้าแค่ข้ามตรงนั้นไปอ่ะแล้วเราก็คือเหมือนก็จะถึงฝั่งแล้วไงในใจเนี้ยผมกล้าข้ามไหมคือในความคิดเราแบบคิดไปเองอ่ะแบบนั่นแหละครับนั่นแหละครับความรู้สึกผมครับนั่นแหละผมก็แบบปรสิตมันไม่ค่ะประโยชน์ต่อทะเลนะคะรู้เป็นปรสิตทะเลมันไม่ใช่เป็นปรสิตค่ะมันดีต่อระบบนิเวศนะคะแสดงว่าถ้ามีพวกนี้อยู่เยอะเนี่ยแถวนั้นก็อุดมสมบูรณ์ไอ้ตัวที่มีกับโรนี่มันน่ารักไม่ดีใช่วันนั้นแล้วสรุปวันนั้นนะคะคุณก็ต้องขอบคุณค่ะคุณอ้อมค่ะไปอีกทางนึงคุณไม่กล้าเดินผ่านนั้นนะคะนั่นแหละครับความคิดผมตอนผมเด็กเด็กคนรวยนะเป็นรวยคนยกตัวอย่างปลาสิงทะเลปลาสิงทะเลเหรอโอ้โหปลาสิงทะเลไม่น่าจะบอกอย่างนะคะน่าจะต้องจับที่ไม่น่าจะอยู่ที่สไลด์นี้เหมือนเดิมเอาอีสไลด์ได้ไหมเอาสไลด์นี้สไลด์นี้เดี๋ยวจบสไลด์นี้เดี๋ยวพักก่อนไปเรียนต่อข้างหน้านะคะอ่ะสรุปนะคะเมื่อกี้เดี๋ยวของแม่นาปลาสิงทะเลเหรอต้องเป็นพวกที่แบบพวกไรที่มันไปเกาะตามปลาเฉาเฉาที่ทำให้เกิดโรคใช่ค่ะคือถ้าสมมติว่ามันไปอยู่ที่ปลามันก็จะไปเกาะแล้วมันก็ทำให้เกิดโรคเหมือนพวกเห็บพวกหมัดพวกเนี้ยที่อยู่ในกลุ่มนั้นพวกเขาทะเลพวกหมัดทะเลมีเพราะมันจะไปเกาะตามไอตัวปลาตัวเล็กๆนะคะมันก็ไปเกาะตรงผิวหนังสรุปนะคะหน้าที่18นะคะให้เราลองสรุปนะคะจากกลุ่มของสิ่งมีชีวิตนะคะนี่จะเป็นกลุ่มของเวอร์ทิเบททั้งหมดก็คือเป็นสัตว์มีกระดูกสันหลังทั้งหมดนะคะเริ่มตั้งแต่พวกปลาปลามีหัวใจกี่ห้องมี2ปลาไม่มีหัวใจครับมีเพราะที่ไม่ใช่ปลาเลย2ห้องห้องอะไรบ้างหน้าปลาโซนห้องบนเอเชียกับอีเทียมใช่ไหมวะล่างเอเชียมกับอะไรนะเอเทียมกับเวนดีเทิร์นนะคะหลักสำคัญก็คือถ้าเป็นของปลาค่ะให้เราจำว่าเลือดที่ไหลผ่านหัวใจปลานะคะจะเป็นเลือดเสียทั้งหมดนะคะก็คือผ่านข้างบนข้างล่างนะคะเป็นเลือดดำนะคะคือการไหลเวียนของเลือดปลาเนี่ยค่ะม
ันจะเป็นวงจรเดียวก็คือมันจะผ่านหัวใจแค่ครั้งเดียวพอมันผ่านหัวใจไปแล้วนะคะมันส่งไปฟอกที่ไหนส่งไปฟอกที่เส้นเลือดฝอยที่เหงือกนะคะเพราะว่าที่เหงือกเนี่ยจะมีเส้นเลือดฝอยเขาเรียกว่าคาปิลารี่เวฟนะคะคือเส้นเลือดฝอยที่เหงือกจะมีอยู่เยอะมากดังนั้นบริเวณเหงือกจะทำหน้าที่ในการแลกเปลี่ยนแก๊สเป็นหลักนะคะของปลาปลามีปอดไหมมีครับมีแต่ว่าการแลกเปลี่ยนแก๊สเนี่ยส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นที่เหงือกมากกว่าเพราะว่ามันอาศัยการไหลผ่านของน้ำเข้าไปแล้วก็เอาออกซิเจนที่อยู่ในน้ำอะค่ะเข้าไปไปเขียนเองนะหลักสำคัญครึ่งบกครึ่งน้ำมีหมดเลยกี่ห้องคะ3ห้องบน2ล่างบน2ล่าง1ไม่ใช่ซื้อหวยนะคะจำได้ไงเนี่ยบนบนก็ล่างหลักการสำคัญนะคะครึ่งบกครึ่งน้ำกับเลื้อยคานเนี่ยจะคล้ายๆกันนะคะก็คือเลือดเนี่ยนะคะก็เข้าสู่ใจข้างบนขวาก่อนแล้วก็ลงไปที่ข้างล่างจากนั้นส่งไปฟอกที่ปอดนะคะแต่ว่าถ้าเป็นครึ่งบกครึ่งน้ำเนี่ยนอกจากจะฟอกที่ปอดได้แล้วนะคะก็เอาไปฟอกที่ผิวหนังที่เปียกชื้นได้ด้วยนะคะเพราะว่าพวกครึ่งบกครึ่งน้ำเนี่ยถ้าแกลองสังเกตดูส่วนใหญ่แล้วผิวหนังมันจะชื้นๆหน่อยนึกถึงกบพวกคางคกพวกอึ่งอ่างนะคะเพราะว่าการมีผิวหนังที่เปียกชื้นของมันก็คือจะช่วยในเรื่องของการแลกเปลี่ยนแก๊สนะคะสัตว์เลื้อยคลานนะคะสัตว์เลื้อยคลานเนี่ยให้เราเขียนว่าเป็น4ห้องแต่ไม่สมบูรณ์นะคะเพราะว่าผนังกั้นข้างล่างเนี่ยค่ะมันยังเสร็จไม่สนิทมันยังเป็นอินคอมพลีทนะคะคือยังไงคือมีลักษณะของผนังกั้นแต่ว่านึกถึงกำแพงที่เขาสร้างไม่เสร็จแล้วค่ะได้แค่ประมาณครึ่งแต่จะเห็นชัดเจนกว่าพวกครึ่งบกครึ่งน้ำครึ่งบกครึ่งน้ำก็คือหัวใจข้างล่างเนี่ยไม่มีผนังกั้นเลยนะคะแต่ถ้าเป็นสัตว์เลื้อยคลานเนี่ยนะคะคือเห็นลักษณะของผนังเนี่ยขึ้นมาแต่ปิดได้ไม่สนิทก็เลยยังทำให้เลือดดีกับเลือดเสียเนี่ยยังมีโอกาสมาปะปนกันได้นะคะก็เป็นบน2ล่าง1เพราะว่าผนังกั้นไม่สนิทส่วนนะคะถ้าเป็นนกนะคะจระเข้ซึ่งจระเข้เนี่ยจริงๆมันเป็นสัตว์เลื้อยคลานนะคะแต่มันก็ได้รับข้อยกเว้นเพราะว่าถือว่าเป็นสัตว์เลื้อยคลานที่มีหัวใจแบบสีห้องสมบูรณ์แล้วนะคะของจระเข้คนแล้วก็พวกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทั้งหลายนะคะก็จะเป็นสีห้องสมบูรณ์จริงๆจระเข้เป็นญาติของเราจระเข้เป็นญาติของพวกกิ้งก่าพวกตัวเงินตัวทองอะไรพวกนี้ค่ะกูกลัวตัวไหนสุดกูกลัวตัวไหนสุดกลัวตะกรวดอ่ะไม่เชิงกลัวแต่แบบรู้สึกแบบดีๆก็คืองูเพราะว่างูมันไม่มีขากูเคยเห็นไหมครับเด็กจะจับเห็นตอนเด็กๆสมัยเด็กๆก็คือแถวบ้านจะเป็นแบบทุ่งนาใช่ไหมคะพวกเราน่าจะไม่รู้จักไหมเราจะไม่รู้นะคะสวนยางแต่แถวบ้านครูเนี่ยมันไม่ได้เป็นสวนแบบนู้นจะเป็นเชิงแบบทุ่งนาเพราะคนสมัยก่อนเขาเรียกทุ่งนาจะงัวอะไรครับงูงูที่มันแผ่แล้วออกมางูเห่าแล้วครับน่าจะเป็นงูงูเห่าแล้ววันนั้นพาน้องไปด้วยพาน้องไปวิ่งเล่นด้วยอยู่ตอนประถมอ่ะคุณจำได้คือแถวบ้านก็จะมีแบบต้นลูกว่ารู้จักลูกว่าไหมคะลูกว่าที่พอเรากินมันแบบปากม่วงม่วงอ่ะนะคะแล้วแถวนั้นอ่ะมันจะมีต้นลูกว่าเยอะนะคะเสาร์อาทิตย์นะคะเราก็จะไปขึ้นต้นลูกว่าแล้วก็กินลูกว่ากันที่ไหนไม่ใช่ร้องนะคะแล้วขากลับคือช่วงกลางวันเนี่ยจะเป็นช่วงที่เหมือนงูมันจะนอนนะคะนะคะเราก็วิ่งไปตามภาษาเด็กๆนะคะปรากฏว่าพอวิ่งไปได้สักพักมันอะไรมันแบบไหวๆอยู่ตรงนั้นนะคะปรากฏว่ามันก็แบบขึ้นมาเนี้ยแล้วก็อยู่เนี้ยนึกออกใช่ไหมคะเวลางูแบบสีอะไรไหมที่จำได้ไหมมันเป็นสีแบบค้ำๆหน่อยอ่ะตอนแรกที่มันขึ้นมามันยังไม่ได้แผ่ไงแต่พอมันเห็นพวกเราแล้วแบบพวกเราคือตกใจแบบกิ๊กกลาดอะไรกันมันก็แผ่ขึ้นมาอย่างนี้เลยแต่มันก็ไม่ได้ไล่นะคะเพราะเราวิ่งเร็วกว่าจงอางจงอางก็ไม่แน่ใจว่าจงอางหรือว่างูเขาเพราะว่ามันมีไอ้นั่นแผ่ออกมาแล้วก็จะเป็นพวกจงอางพวกนี้แหละนั่นคือความทรงจำที่เจอแบบใกล้ชิดที่สุดนะคะส่วนถ้าเป็นงูอย่างอื่นเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าเป็นงูตัวเล็กพวกงูเขียวอะไรเงี้ยก็จะเจอบ่อยงูเขียวพวกนี้ไม่มีพิษไงแต่ถ้าเป็นจงอาง
เฮ้ยงูเขียวมีพิษนะตัวระบบเลือดอะไรนะว่ามันมีพิษมีจำได้งูเหลือมใช่เอาเหลือมอะไม่มีเหลือมแต่มันรัดจนตายใช่งูมันจะรัดเหยื่อจนแบบเพราะมันตัวใหญ่ไงอ่ะโอเคนะคะถ้างั้นเดี๋ยวกูค่อยมาต่อนาคอนด้าอะไรอย่างงี้นะคะอุ้ยเมื่อก่อนสมัยกูเด็กๆหนังเรื่องอนาคอนด้าแบบดังมากนะคะอนาคอนด้าในซีรีส์สีอ่ะลุ่มแม่น้ำอะไรนะเอ็มคอนแอนทาสยามไม่ใช่ทาสยามอ่ะโอเคนะคะพอแล้วพอแล้วอ่ะวันนี้ชิวๆจะได้ใจมึงไม่เดี๋ยวคัพหน้าแล้วค่อยขึ้นเรื่องทางเดินของระบบวงเวียนเลือดนะคะนี้เป็นจำนายนะคะหัวข้อสอบการภาพแน่นอนนะคะโครงสร้างหัวใจเส้นเลือดเอโอต้าเอโอต้าสุพีเรียเป็นนักเขาว่าอะไรเงี้ยแน่นอนชัวร์